ไหวมาเลยหนูไปต่อไม่ไหวอาม่าข้างในหนูจะผ่านมันไปยังไงดีหนูพยายามปรับความเข้าใจทุกอย่างแล้วนุ่นเดินขึ้นมาบนโรงลิเกนุ่นเคยคิดว่าตรงนี้คือเซฟโซ่ทำไมเรารู้สึกไม่อุ่นใจเลยไม่ได้หวังว่าใครจะมาอบกอดหนูมันไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อวันสองวันแบงค์เนี่ยมันอึดอัดนะเขาก็พูดขึ้นแบบว่าหลักๆ ก็คือเรื่องจิ้นแต่ซึ่งหนูไม่รู้เรื่องไงแล้วใครมาด่าน้องหนูอึดอัดใจทำงานกันต่อไปได้ยากแล้วกับหัวหน้าด้วยความค้างคาใจของเราเราก็เลยอยากถามกับตรงตัวเลยว่าเราผิดอะไรถ้าผิดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แก้ไขถูกเราจะได้อะไรถูกนะอีกวันหนึ่งวันที่25หรือ26หนูเดินเข้าไปคุยกับหัวหน้าคุยว่าเออมันมีอะไรหรือเปล่านี่ไปทำอะไรให้แบบไม่พอใจไหมหนูก็ถามเขาสรุปแล้วแบงค์บอกมาว่าที่ตึงอ่ะเพราะว่ามีคนมาเล่าให้แบงค์ฟังแล้วก็มีคนส่งมาให้แบงค์ดูเรื่องคู่จิ้นนุ่นแบงค์ในด้อมคู่จิ้นนุ่นแบงค์ตัวแบงค์ก็ไม่ได้ห้ามแต่ว่ารู้สึกว่าจิ้นเยอะเกินไปแล้วแบงค์ก็มองว่าทำไมตัวนุ่นอ่ะทำไมถึงนิ่งทำไมไม่พูดอะไรเลยประมาณนี้แบงก์ก็เลยรู้สึกว่าไม่โอเคที่นุ่นนิ่งแล้วนุ่นไม่พูดอะไรเลยหรือนุ่นจะโอเคเรื่องด้อมคู่นุ่นก็เลยเอ้าไม่ได้ดีแล้วก็บอกว่าเราคุยตามภาษาเพื่อนกันนะไม่ได้ดีแบงก์ถึงเราจะรู้เรื่องแต่เราจะทำอะไรได้เพราะว่านุ่นไม่รู้เรื่องว่าใครเป็นคนสร้างขึ้นมาเพราะว่าทุกวันนี้ด้อมเอ็ดนุ่นมันก็ยังมีอยู่เลยนี่ก็ยังไม่รู้เลยว่านี่ก็ยังไม่รู้เลยว่าเป็นใครสร้างขึ้นมาแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่ามันมากขึ้นแบบแกไม่พูดอะไรเลยมันทำให้ฉันน่ะฉุกคิดหมายถึงว่าตัวแบงค์อ่ะฉุกคิดว่าหรือนุ่นจะโอเคกับด้อมคู่นี้หรือนุ่นจะไม่เป็นไรอะไรประมาณนี้อะค่ะหนูก็เลยมันไม่ได้ดีคือทำไมค้างคาใจเรื่องไหนถามนุ่นก็ได้ว่าเอ้ยแกรู้เรื่องด้อมพวกนี้ไหมหรืออะไรอะไรแบบเนี้ยถามนุ่นก็ได้แล้วแฟนคลับเม้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นการจิ้นที่แบบเยอะเกินไปเท่าที่แบงค์พูดอ่ะนะเหมือนประมาณเยอะเกินไปแล้วคนมาด่าน้องปอยแล้วก็เหมือนประมาณว่าเอามาเปรียบเทียบกันกับนุ่นซึ่งนุ่นก็ไม่รู้เรื่องอย่างนี้นุ่นรู้เรื่องอะไรด้วยอ่ะเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะก็ไม่ได้ไปตามนั่งดูเม้นตรงไหนคือทำงานกลับบ้านมาก็นอนตื่นไปทำงานกลับบ้านแล้วก็นอนอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่รู้ว่าใครมาด่าน้องอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าหลักๆอ่ะคือเรื่องนี้มันทำให้เวลาที่ออกไปเล่นหน้าเวทีมันก็เลยเป็นการตึงกันเพราะไม่ค่อยอยากจะเล่นทีนี้นุ่นก็เลยพูดไปตรงๆว่าแบงค์เนี่ยทำงานลำบากนะมันเป็นหลายเดือนแล้วแกต้องรู้สิว่าที่ผ่านมาเนี่ยกี่เดือนที่ผ่านมาก่อนที่จะดราม่าอีกอ่ะนี่อยู่แบบแกคุยกับทุกคนแต่แกไม่คุยกับนี่เลยนี่ก็พูดไปตรงๆตามภาษาเพื่อนกันนะเขาก็ใช่พยักหน้าจริงว่าก็คือตึงเพราะว่ามันส่งผลที่พอมีคอมเมนต์พวกนี้เปรียบเทียบนุ่นกับน้องหรือไปว่าน้องไปด่าน้องก็เลยมีผลต่อหน้าเวทีนุ่นก็ต้องกลับมาหวนคิดว่าแล้วเราอ่ะผิดอะไรผิดตรงไหนผิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่ารู้สึกอะนะเราไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าคนกลุ่มนั้นน่ะคือใครเราเข้าใจว่าโอเคเซฟน้องทีนี้มันทำให้นุ่นอ่ะฉุกคิดแล้วนะวันที่นุ่นโดนดราม่าจากข้างนอกนุ่นเดินขึ้นมาบนโรงลิเกอ่ะ
นุ่นเคยคิดว่ามันจะต้องอุ่นใจมากกว่าเราไปเจออะไรข้างนอกเราเคยคิดว่าตรงนี้คือเซฟโซนเซฟโซนเราพูดคำนี้กับแบงค์นะว่าเออแบงค์เราเคยคิดนะว่าเวลาที่เราเจออะไรจากข้างนอกเราก้าวขึ้นมาตรงที่ทำงานเราเจอเพื่อนเราเจอเพื่อนเพื่อนที่ร่วมงานเนี่ยมันจะต้องเป็นเซฟโซนที่ดีให้แต่ทำไมณวันที่เราเจออะไรจากข้างนอกมาเราเดินขึ้นมาบนโรงลิเกอ่ะทำไมเรารู้สึกไม่อุ่นใจเลยเรารู้สึกว่าทำไมไม่เป็นเซฟโซนเลยเราคิดอย่างนี้หนูอ่ะไม่ได้หวังว่าใครจะมาอบกอดหนูณวันที่หนูเจอปัญหาหนูไม่ต้องมีใครมาอบกอดหนูก็ได้หรือไม่ต้องมีใครมาดั้งจับมือแล้วกอดหนูว่าพี่โอนะไม่ต้องถามหนูสักคำโอเคไหมดุนโอเคไหมเพื่อนมันเป็นไรบ้างแค่นั้นหนูไม่หวังอะไรเลยหนูมองว่าหลังเวทีอะต่อให้ไม่คุยกันต่อให้ไม่คุยกันนะคะแต่หน้าเวทีมันก็ยังบิ้วมันก็ยังบิ้วกันได้มันยังมีอีกหลายๆคนที่เราเล่นด้วยกันได้ไม่เป็นไรแต่ว่าหนูเดินขึ้นมาบนโรงลิเกหนูนั่งอยู่กับที่บางทีหนูต้องอยากไลฟ์สดเพื่อที่จะคุยกับพี่ๆไปซะจะได้ลืมมันไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อวันสองวันมันเกิดขึ้นมาเป็นเดือนที่แบบเออที่แบบว่าไม่ได้มีใครคุยอะไรอย่างเงี้ยแล้วหัวหน้าก็ไม่ได้คุยที่หนูที่ทุกคนมองว่านุ่นเจอดราม่าแล้วนุ่นจะหนีดราม่าข้างนอกอ่ะหนูคิดว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่ดราม่าข้างในหนูจะผ่านมันไปยังไงดีนี่คือสิ่งที่หนูคิดพอวันที่27หนูว่าไม่คิดว่าหนูจะต้องดังเลยซึ่งหนูพูดอยู่แล้วว่าหนูไม่ได้เลือกนะหนูแต่หนูทำตามไปสิ่งที่มันจะเป็นความที่หนูกลับมาแล้วหนูทบทวนตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วหนูจะทำงานต่อยังไงหนูจะยังไงหนูก็คุยกับแม่เพราะหนูมีอยู่กันแค่กับแม่สองคนซึ่งตอนที่หนูพูดกับแบงค์ว่าแบงค์เนี่ยมันอึดอัดนะที่มันเป็นอย่างนี้ตัวแบงค์เองแบงค์ก็บอกว่าใช่ก็อึดอัดเหมือนกันมันควรจะจบยังไงเพราะสุดท้ายแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าหลักๆ ก็คือเรื่องนี้เรื่องจิ้นแต่ซึ่งหนูไม่รู้เรื่องไงหนูคิดไปเองคิดผิดว่าหรือเราจะบกพร่องทางหน้าที่ตอนที่เราไปรับงานนอกหนูก็ไม่รับแล้วเดือนเมษาหนูก็ไม่รับเลยกลับมาทำหน้าที่ให้มันเต็มที่เหมือนเดิมสิพอหนูปรับปรุงทุกอย่างมันกลับแย่ลงทุกอย่างไม่กลับแย่ลงก็ไม่มีใครคุยกับหนูเหมือนเดิมหนูไม่รู้ว่าจริงๆต้นสายปลายเหตุมันคืออะไรกันแน่หนูไม่รู้แต่ว่าเขาก็ให้เหตุผลมาหนูก็รับฟังแต่พอณวันนั้นที่หนูคุยกับหัวหน้า
หนูก็พูดหมดทุกอย่างรู้สึกทำไมมันไม่เป็นเซฟโซนเลยอะไรเพราะว่าหน้าเวทีหนูก็เล่นลำบากบางทีหนูหันมาเขาก็ไม่อยู่แล้วเขาก็เดินเข้าไปแล้วอะไรเงี้ยหนูก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องแก้ปัญหายังไงแต่หนูไม่ใช่ว่าหนูไม่บอกผู้ใหญ่หนูส่งบอกแชทหนูบีมันเป็นแชทที่หนูส่งบอกนะตั้งแต่วันที่27เลยที่หนูไม่ได้ไปหนูส่งบอกพี่ดุลคือคนที่อยู่กับป้าแก้วยาวเลยไม่ใช่แค่หนูไม่ได้ส่งบอกแค่ว่าหนูไม่สบายหนูบอกว่าหนูลานะจ๊ะหนูลานะเพราะว่าเนี่ยค่ะเนี่ยแชทยาวขนาดเนี้ยหนูไม่ได้พูดแค่เรื่องไม่สบายแน่นอนหนูป่วยด้วยแล้วก็ไม่ไหวจริงๆหนูอึดอัดใจหนูก็บอกถึงปัญหาทั้งหมดพอพี่บิ๊กส่งมาหนูก็ส่งกลับไปหาพี่บิ๊กด้วยเหตุผลเดิมเลยหนูไม่ได้มีเหตุผลอะไรเลยไม่ได้มีอะไรแอบแฝงหนูแค่หนูกลับมาคุยกับแม่แล้วแม่ก็ไม่ได้แบบแล้วแม่คือเขาไม่ได้ป้าพึ่งจะรู้หนูเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงมาหนูเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงมาหนูก็เริ่มกลับมาแล้วหนูก็พูดกับแม่แล้วว่าแม่หรือว่าเราบกพร่องหรือว่าเรายังไงหนูก็ปรับเปลี่ยนแปลงหนูจุดธูปบอกลุงตลอดหนูคุยกับหัวหน้าค่ะคุยแล้วแต่แค่ว่าของหนูยังไม่ได้เอากลับมาหนูก็เลยรู้สึกว่าทำไมหนูเซฟความรู้สึกคนอื่นๆแต่ทำไมความรู้สึกหนูไม่ได้ไม่รู้ว่าหนูได้พูดทั้งหมดหนูก็บอกว่าหนูอึดอัดใจหนูทำงานไม่มีความสุขหนูไปต่อไม่ไหวหนูก็อยากจะบอกพี่ๆว่าหนูไปต่อไม่ไหวเพราะว่าหนูเคยคิดและหวังว่าตรงนี้จะเป็นเซฟโซนแต่ถ้าเป็นไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรหนูบอกว่าตรงไหนถ้ามันรู้สึกแบบนี้มันก็ทำงานกันไม่มันทำงานกันไปได้ยากค่ะทำงานกันต่อไปได้ยากแล้วกับหัวหน้าด้วยไม่ใช่ว่าอย่างลูกเพื่อนลูกโรงด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งที่หนูก็บอกเขาตรงๆไปแล้วแหละว่าทำงานลำบากแต่เขาก็บอกว่าหลักๆก็คือเรื่องนี้ที่เขาไม่โอเคอะไรประมาณเนี้ยค่ะหนูก็โอเคไม่เป็นไรหนูอึดอัดใจหนูอึดอัดใจตรงไหนที่อยู่แล้วรู้สึกว่าไม่ใช่ความสุขแล้วอะไรเงี้ยก็ถอยออกมาค่ะแต่หนูก็ไม่ได้ทิ้งลิเกหนูก็เล่นแต่ว่าหนูพยายามปรับความเข้าใจทุกอย่างแล้วนะคะหนูพยายามแก้แล้วก็พยายามทำความเข้าใจในทุกอย่างที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูจะอยู่ยังไงอยู่ไปมันก็ไม่มีใครคุยกับหนูหนูจะทำงานยังไงหนูรักอาชีพลิเกมากเลยนะหนูรู้ปะหนูรักอาชีพลิเกมากเลยนะแต่ว่าถ้าอยู่แล้วมันอึดอัดมันหนักใจมันเหนื่อยใจ
หนูจะอยู่ยังไงหนูอยู่แล้วก็ไม่มีใครคุยกับหนูหนูอยู่ยังไงหนูแล้วน้องหนูทำงานกับเขายังไงหนูอ่ะพยายามทำความเข้าใจแล้วก็อดทนอดทนมาหลายเดือนแล้วค่ะหนูคุยแล้วค่ะแล้วยิ่งแบบหัวหน้าไม่คุยด้วยแล้วเล่นข้างหน้าก็ตึงเลยมันเปลี่ยนไปจากช่วงแรกเยอะเลยค่ะกับการแสดงนะคะมันเปลี่ยนไปเยอะเลยเปลี่ยนไปเยอะมากๆหนูแสดงหนูเป็นคนเล่นเองหนูยังรู้สึกได้เลยค่ะทั้งโรงอ่ะมันไม่ได้คุยจอยไงคะจากที่แบบเคยคุยจอยกันอะไรเงี้ยแต่โดยปกติแล้วอะอย่างนั้นอยู่แล้วแต่อันนี้คือหัวหน้าเลยค่ะเราก็เล่นกับเขาเนาะเล่นกับเขาแบบหน้าเวทีก็คือหลังๆก็คือเจอเขาตลอดเนี่ยค่ะเพราะว่าเล่นดำดงไงแบบไม่ได้แล้วเพราะเราพยายามมาหลายเดือนแล้วหัวหน้าเขาก็ให้เหตุผลตอนนั้นว่าเขาไม่ได้เห็นเองแต่ว่ามีคนมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีคนส่งมาให้ดูอะไรประมาณเนี้ยค่ะเรื่องคู่จิ้นอะไรเงี้ยค่ะตอนที่หนูส่งหาพี่บิ๊กบอกถึงปัญหาเนี่ยค่ะหนูก็พูดเรื่องนี้นะว่าเออหนูคุยกับแบงค์แล้วนะแล้วแบงค์เขาแบบตอบมาแบบนี้นะหนูเปลี่ยนพิมพ์ตัวพิมพ์นะคะอันเนี้ยที่หนูส่งหาพี่บิ๊กหนูก็พิมพ์ทั้งหมดเลยหนูรู้สึกได้ตั้งแต่ตอนที่ พอมันเริ่มทุกอย่างมันเริ่มแบบตึงจัดแล้วอะหนูทำงานเสร็จกลับมาบ้านหนูก็ร้องไห้ขับรถกลับหนูก็ร้องไห้เพราะหนูไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไง ตอนแรกหรือเป็นเพราะหนูบกพร่องหรือเป็นเพราะหนูอะไรเงี้ยหนูก็พยายามปรับโดยที่ไม่รับงานไม่อะไรเลยหนูพยายามแบบอยากเล่นให้มันเหมือนเดิมอยากเล่นให้มันแบบอะไรเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่ว่าพยายามแล้วแต่มันก็หนูไม่หวังว่าว่าจะเข้าใจทุกคนนะคะหนูเข้าใจว่าต่างคนต่างความคิดนะคะแต่หนูก็ได้มาพูดในส่วนของหนูแล้วว่าหนูได้คุยแล้วนะคะได้เคลียร์แล้วแต่หนูก็ได้คำตอบอันนี้มาหนูก็บอกในส่วนของหนูค่ะวันนี้หนูก็ถอยออกมาค่ะถอยออกมาหนูไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงหนูก็ยังมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องหนูเชื่อว่าพ่อกับแม่หนูเขาอาจจะเขาคงไม่ได้อยากเห็นหนูร้องไห้ไปตลอดกับเรื่องที่แบบไปที่ทำงานแล้วเขาไม่คุยด้วยอะไรไปดูอยากให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆที่แบบให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้กำลังใจขอบคุณพี่ๆที่เข้าใจนะคะหนูก็ถอยออกมาหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงหนูก็สู้ค่ะไม่ว่ายังไงหนูก็จะสู้ยังไงฝากพี่ๆนะคะซัพพอร์ตแต่หนูไม่ได้ทิ้งลิเกหนูก็ยังเล่นลิเกปกติหนูไม่ได้ไปอยู่กับใครนะคะไม่ได้อยู่กับใครยังอยู่กับแม่เหมือนเดิมยังอยู่กับแม่สองคนเหมือนเดิมหนูไม่ได้ไปอยู่กับใครแน่นอนค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ไปอยู่กับใครแน่นอนค่ะหนูยังอยู่กับแม่สองคนอยู่เพื่อตั้งหลักก่อนตอนนี้จะกลับไปบอกยายโมแล้วว่าหนูสู้มาสุดๆแล้ว
เดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นขอบคุณค่ะฝากพี่ๆติดตามไม่ว่าจะเป็นอะไรนะคะแต่ละตอนนี้หนูขอแบบไปตั้งหลักก็ขอบคุณพี่ๆมากๆนะคะหนูก็ยังเป็นรอยยิ้มของพี่ๆเหมือนเดิมยังเป็นเสียงหัวเราะของพี่ๆได้เหมือนเดิมนะคะ